ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาที่เดิมนะคะวัดป่าขอโทษค่ะวัดภูจวงนะคะจะกลับไปวัดป่าจริยธรรมแล้วนะคะวัดภูจวงสมัยก่อนเนี่ยพูดสับสนวันนี้อีกนะคะอยู่ด้วยความที่ปากพูดติดปากวัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมาอยู่วัดภูจวงพอไปอยู่วัดป่าพูดถึงภูจวงพูดถึงภูจวงก็อยู่วัดป่าอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้อยู่วัดภูจวงเยอะในช่วงนี้อยู่วัดภูจวงตลอดก็เป็นสิ่งที่ดีที่ตัวเองคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาละสำหรับการสร้างบารมีที่มากขึ้นกว่าเดิมธรรมะจัดสรรค่ะท่านญาติธรรมก็ทำให้ได้มาสร้างบารมีอยู่ที่นี่ก็ต้องเมื่อสักครู่นี้เดินจงกรมค่ะท่านญาติธรรม108รอบรอบฐานหลวงพ่อพุทธเมตตาขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านเนี่ยได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะนะคะก็ได้บุญร่วมกันเช้าๆมาเดี๋ยวนี้ต้องคิดว่าในเรื่องของการทำกับข้าวเนี่ยอาหารภัตตาหารขึ้นโต๊ะเนี่ยก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะนะคะส่วนหนึ่งก็จะซื้อแต่ก็ยังซื้ออยู่ซื้อแล้วก็ให้แม่ชีเนี่ยเป็นผู้ทำอย่างวันนี้เนี่ยของในครัวของแห้งก็ขาดก็จะไปซื้อเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ทางแม่ชีสมนก็แจ้งมาก็จะซื้อของเข้าแต่ว่าเริ่มที่จะใกล้เข้าพรรษาแล้วขอเน้นที่การปฏิบัติแล้วก็จะเปิดเทอมแล้วด้วยก็วันพฤหัสกับวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยก็ต้องไปเรียนด้วยนะคะก็เลยคิดว่าการทำครัวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่นะคะต้องบอกอย่างนี้หลายๆท่านเข้าใจผิดบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไปทำทำไมกับข้าวอ่ะไม่เห็นจำเป็นเลยให้คนอื่นทำก็ได้อะไรเงี้ยบางท่านก็มองว่าเราเหนื่อยแต่เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามองไปหน้ามองไปหลังเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้เข้าครัวเนี่ยของวัดแบบเนี้ยมันไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะคะไม่เคยทำครัววัดนานแล้วนอกจากนานๆยังจำได้ว่าช่วงคอร์สที่ผ่านมาคอร์สวัดป่าจริยธรรมนานมาแล้ว 4-5 ปีได้ตอนนั้นช่วงนั้นขาดแม่ครัวแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ลงเต็มตัวค่ะแม่ครัวก็มีแม่ชีทำอยู่แต่เราอยากไปช่วยเฉยๆพอช่วงเช้าตัวเองไม่ได้สอนตัวเองจะสอนช่วงจาก 8:00 นไปกับ 13:00 นจะมีช่วงตารางลงสอนเพราะฉะนั้นช่วงเช้ามืดไม่ได้สอนก็ไปช่วยครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็แต่ที่ทำต่อเนื่องแล้วยาวนานที่สุดแล้วก็ออกไปตลาดท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าไปตลาดตลอดซื้อของซื้ออะไรแบบโอ้โหชีวิตแบบไม่ได้โพสเฉยๆกิจกรรมแบบแน่นมากเลยทีนี้ถามว่ามันเป็นหน้าที่เหรอในการทำกับข้าวไม่ใช่ค่ะมันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้สำหรับเราหลายท่านคงจะมีโอกาสที่หาได้ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่สำหรับธรรมวลีเองเนี่ยมีหน้าที่ทั้งเรียนมีทั้งซึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ทุกๆคนก็มีหน้าที่แต่ว่าเขาหาเวลามาทำแบบนี้ได้บ้างเราเองเนี่ยเรามองว่าเราหาเวลาไม่ได้อะเราดูวันที่แล้วดูอะไรแล้วอุ๊ยมันต้องทำโอกาสมันมาแล้วถ้าโอกาสมันผ่านไปเนี่ยจะมานั่งทำแบบนี้อีกเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นช่วงสวัสดีค่ะคุณตั้มมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพี่อริยาพรค่ะสวัสดีค่ะนะคะกลับมาแล้วค่ะกลับมาวัดเพื่อที่จะมาสร้างบารมีให้หัวใจกลับไปปรากฏว่าท่านญาติธรรมเมื่อก่อนเนี่ยคือด้วยความที่พ่อเป็นคนป่วยติดก็จะถามว่าติดเตียงหรือเปล่าก็นอนเตียงเยอะอะแต่ก็ออกจากเตียงมาได้อยู่ก็ลุกมาได้ทานอาหารที่โต๊ะอาหารได้อะไรเงี้ยทานตักอาหารทานเองได้แต่ว่า
สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยก็คือไม่น่าเชื่อว่าพ่อซึ่งอารมณ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แม่บอกว่าแกจะหงุดหงิดง่ายทีนี้เนี่ยพอเรากลับไปพลังบุญมั้งคะน่าจะเป็นเช่นนั้นพ่อสงบมากเลยพูดเป็นปกติทุกอย่างไม่อารมณ์เสียไม่อะไรเลยพูดเป็นปกติตอนอยู่กับเราแม่บอกเอ้าคนมีบุญมาเนาะไม่ได้เห็นสิ่งไม่ดีก็เลยบอกคงอย่างนั้นมั้งคือไปเนี่ยแม่บอกฟ้องอะไรไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เห็นภาพที่แกฟ้องกันน้องชายก็ดูแลพ่อดีแม่ดีทุกอย่างกลับไปมันดีขึ้นกว่าเดิมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะคะทุกอย่างกลับไปมันดีขึ้นกว่าเดิมมันทำให้เรายิ่งมีความขยันในการที่เราจะทำความดีค่ะในการที่เราจะเอาใจของเราเนี่ยลงไปสู่การรักษาใจให้ใจของเราเนี่ยมันมีพลังเมื่อเรามีพลังแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดีได้นะคะทีนี้วันนี้เรามาพูดกันเรื่องของธรรมะนะเราพูดถึงเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามาหลายวันแล้วค่ะท่านจะทำสิ่งนี้สำคัญมากมันจะหล่อเลี้ยงพฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อสังคมต่อบุคคลต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราแสดงออกมันคือจิตใจของเราเพราะจิตเนี่ยมันเป็นตัวสร้างเป็นตัวสั่งงานรูปทั้งลมทั้งลมนี่คือการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไหวไหมคะจิตมันสั่งไว้นี่จิตมันสั่งแล้วนะเป็นอย่างนั้นเลยความมหัศจรรย์ของจิตค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ศึกษายังไงก็ไม่มีวันจบจนกว่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละถึงจะจบช่วงนี้ก็เป็นบุญขอบคุณโควิดค่ะที่ทำให้มีช่วงเวลาดีๆได้ทำอะไรแปลกๆที่ไม่เคยทำเช่นกับข้าวหลายคนคงเรื่องปกติแต่รอบตัวเองเป็นเรื่องแปลกก็มีความสุขคือไม่ได้คิดว่าตัวเองทำอร่อยนะคะแต่ว่าอยากทำด้วยตัวเองซื้อมาให้ก็ทำก็ได้แต่มันอยากทำด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองเอาความปรารถนาดีเอาจิตของเราในขณะที่ดีๆเนี่ยลงไปทำเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วตอนที่ตัวเองปฏิบัติธรรมใหม่ๆมีวัดอยู่วัดหนึ่งเขาบอกว่าวัดเนี้ยเป็นอาหารทิพย์อาหารที่พระท่านรับพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาอธิษฐานกินเนี่ยปรากฏว่ากลับไปเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหายหมดเลยค่ะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นยาเลยนะคะต้องพูดต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าคำว่าทิพย์ในที่นี้นี่คือบุญดังนั้นคนมีบุญเท่านั้นนะคะถึงจะหาย บุญมันต้องตรงกันอะระหว่างอาหารที่มีพลังบุญกับคนที่ไปมีพลังบุญมันต้องตรงกันตัวเองก็เข้าไปในครัวค่ะไปช่วยงานในครัวสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเห็นทำไมอาหารที่นั่นจึงเป็นอาหารทิพย์เพราะอะไรมันหายสงสัยอ่ะสิ่งหนึ่งที่เข้าไปครั้งแรกเป็นเด็กฝึกงานในครัวนั้นก็คือแม่ครัวใหญ่ก็จะพาทำวัดย่อๆสวดมนต์กันอยู่ในครัวเลยไม่ได้เอามารวมกับคณะใหญ่ทำวัดสวดมนต์กันในครัวเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ครัวก็จะบอกว่าลูกตอนทำกับข้าวเนี่ยเราไม่พูดคุยกันนะตอนเราทำกับข้าวเนี่ยให้เราอธิษฐานญาติค่ะมาแล้วอยู่ข้างล่างก็อีกตัวนึงนะให้เราอธิษฐานนะอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานแล้วเนี่ยปังลงไปก่อนเลยนะให้เราอธิษฐานว่าให้คนที่เขามากินเนี่ยอาหารเนี่ยเขามีสุขภาพแข็งแรงให้เขามีพลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยตอนที่เราอธิษฐานตอนที่เราหั่นอธิษฐานเนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็ได้สมาธิหั่นผักไปได้สมาธิไปหั่นผักไปได้สมาธิไปนั่งนั่ง
หั่นผักไปได้สมาธิโอ้ยป้างเอ้ยหั่นผักไปได้สมาธิไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยอาหารเนี่ยจึงเป็นอาหารทิพย์ก็เลยไม่สงสัยว่าคนที่เขามากินเขาก็อธิษฐานพอเราเห็นคนทำเสร็จเนี่ยเราเองเป็นคนทำเราก็อธิษฐานจริงๆด้วยเราก็ตั้งใจอธิษฐานตลอดเลยในขณะที่ทำเนี่ยพอตอนที่คนเขากินเนี่ยเราก็อยู่กับคนที่กินด้วยก็ปรากฏว่าคนที่กินก็อธิษฐานเหมือนกันสาธุขอให้อาหารนี้เป็นอาหารทิพย์คือจิตของคนที่ทั้งทำของคนที่ทั้งกินเนี่ยมันเป็นจิตที่ดีอ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะเอาละไม่ใช่เป็นวิปัสสนาโดยตรงไม่ใช่เป็นบุญใหญ่แต่อย่างน้อยๆไอ้จิตที่มันเป็นอยู่เนี่ยถึงมันจะเป็นกุศลอาจจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่มันก็คือกุศลและยิ่งบุญที่เป็นกุศลเนี่ยคนที่กินเนี่ยเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนที่เจริญสติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตขณะที่รับรู้รสชาติของอาหารเนี่ยมันยิ่งมีพลังของวิปัสสนามันไม่ปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสรูปที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจิต17ขณะสร้างรูป1ขณะรูปที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นรูปที่เป็นรูปที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งเป็นรูปที่เป็นไม่มีวิบากเก่าที่เป็นกรรมติดตามมาจึงไม่สงสัยว่าทำไมนะทำไมถึงได้คนถึงได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตเราล้วนๆถ้าจิตเราดีเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเกิดจิตเราไม่ดีเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยอะไรล่ะจะทำให้เราได้พบกับความสุขวันนี้นำหลักธรรมที่เราได้ยินกันประจำแต่คิดว่าไอ้ตอนลงมือทำจริงๆเนี่ยเรามาคุยกันว่าไอ้ตอนลงมือทำจริงๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าทำไมหลักธรรมพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกก็ประสบความสำเร็จแต่ทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดอะไรขึ้นนะคะธรรมที่ทำให้สมหมายขออนุญาตอ่านนิดนึงก่อนนะคะความมุ่งหวังความปรารถนาของคนนั้นทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์หรือพูดในโครงสร้างของโลกธรรมคือต้องการลาภต้องการยศต้องการสรรเสริญและความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วคนกลับได้สิ่งนั้นๆตามที่ตนมุ่งหมายไม่เหมือนกันและเป็นเช่นนั้นทุกระดับของวัตถุประสงค์มุ่งหมายทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทำทั้งปวงเนี่ยเกิดแต่เหตุดังนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นทางที่ทรงแสดงมีเหตุผู้ฟังศึกษาตามติดตามปฏิบัติตามแล้วก็จะเห็นจริงได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่ทำเนี่ยมันต้องสร้างเหตุบางทีเนี่ยเราไปนั่งขจัดปัญหาซะเราไม่สร้างเหตุแห่งความดีอย่างเช่นเราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็ต้องดูว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรกับสิ่งรอบตัวเขาเขาทำอย่างไรไม่ใช่เรียนแบบเฉพาะตัวเขาอย่างเดียวนะคะต้องดูที่เขาอยู่รอบตัวเขาด้วยว่าเขาทำยังไงกับสิ่งรอบตัวเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเห็นใครเขาได้ดีเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเราอยากจะได้ดีเหมือนกับเขาเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายความดีของเขาให้เราได้มาอย่างเช่นชื่อเสียงยกตัวอย่างชื่อเสียงเราเห็นเขามีชื่อเสียงเนี่ยเราก็เลยอยู่ในวัดเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันมีความอิจฉากันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเขามีแล้วเราไม่มีเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะทำลายเขาพอการความพยายามทำลายเขาเนี่ยมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยมันตกลงไปแล้วชื่อเสียงมันเกิดขึ้นจากบุญเขามีบุญเขาจึงมีชื่อเสียงบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนของกรรมที่เขาเคยทำมาในอดีตก็ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าเขามีกรรมเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องรับกรรมแล้วเราจะไม่ได้รับกรรมมันเป็นพลังกรรมซึ่งมันเป็นความมหัศจรรย์ของโลกที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนี้กรรมเนี่ยมันจะนำบุคคลทั้งหลายมารวมกันสำหรับคนที่จะต้องชดใช้กรรมกับคนที่จะต้องรับกรรมในอนาคตที่มีความรู้สึกมีกรรมแบบนี้แล้วเอามาเจอกันทีนี้อยู่ที่เราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการอยู่ร่วมกันแต่เราไม่คิดจะเอาเปรียบนั่นคือการอโหสิกรรมนะคะนั่นคือจบ
เพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปรียบคนละแต่ปรากฏว่าเราไม่ใช่โอกาสนั้นอะเราถ้าเราเอาโอกาสนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องได้รับผลของกรรมในอนาคตต่อไปอีกมันอาจจะเป็นโอกาสของการทำความชั่วซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตเราเลยอย่างนี้เป็นต้นโอกาสบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องฟ้าไว้ทั้งหมดนะคะโอกาสบางอย่างเนี่ยการที่เราสละเนี่ยมันกลายเป็นบารมีการสละโอกาสบางอย่างกลายเป็นบารมีอย่างเช่นเราได้รับคัดเลือกให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราได้รับคัดเลือกแล้วเราได้รางวัลมาเนี่ยรางวัลที่เราได้เนี่ยเรากลับเอารางวัลเนี้ยไปให้กับคนอื่นอันนี้เป็นการเสียสละโอกาสหรือเสียสละลาภที่ได้มาให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นโอกาสของเราในการที่เราให้คนอื่นน่ะมันกลับกลายเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราเอาสิ่งที่ได้เปรียบเนี่ยเปลี่ยนเป็นบุญบารมีแทนถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ถามว่าใครจะทำได้สักกี่คนล่ะเมื่อเรามีโอกาสแล้วโอกาสมีอยู่สองอย่างโอกาสในการทำความชั่วซึ่งมันเหมือนมันเปิดทางหมดเลยอะคนที่มีวิบากกรรมในการทำความชั่วมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสหมดจะทำอะไรไม่มีอุปสรรคเลยความชั่วเนี่ยแต่บางคนเนี่ยจะทำความดีเนี่ยกับมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยเพราะว่าบุญเก่าในการที่จะทำความดีมันน้อยเหลือเกินจะทำความดีทั้งทีเนี่ยก็อุปสรรคเยอะแยะไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่คนอื่นเขาทำความดีเนี่ยเราไปเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีของเขาพอถึงเวลาพอเราจะทำความดีมั่งเนี่ยอุปสรรคมันก็เลยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดจิตของเราเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขณะค่ะเพราะฉะนั้นล้านล้านขณะในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีวิบากกรรมอยู่การขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยมันขับเคลื่อนอยู่3ระบบคือการคิดเคลื่อนไหวการพูดเคลื่อนไหวแล้วก็การกระทำเคลื่อนไหวการคิดเคลื่อนไหวการพูดเคลื่อนไหวการกระทำเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าขณะที่คิดเนี่ยมันมีโลภะโทสะโมหะหรือเปล่าในขณะที่พูดเนี่ยมันมีโลภะโทสะโมหะหรือเปล่าแล้วในขณะที่ทำเนี่ยเราทำอะไรลงไปเนี่ยมันมีโลภะโทสะโมหะหรือเปล่าถ้าปัญญาของเรามันยังไม่สามารถที่จะรู้จักตัวโลภะโทสะโมหะที่มันเข้ามาอยู่ในใจได้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าในขณะที่เราคิดมันมีหรือมันไม่มีในขณะที่เราพูดมันมีหรือมันไม่มีในขณะที่เราทำมันมีหรือมันไม่มีเมื่อเราไม่รู้ว่ามันมีหรือมันไม่มีเนี่ยนั่นคือปัญหาว่าเราจะสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วกรรมที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันการสร้างกรรมที่ไม่ได้รู้ตัวเนี่ยกับมีวิบากกรรมหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะมันทำเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีกองไฟอยู่กองหนึ่งแล้วก็มีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งถูกเผาอยู่ในกองไฟนั้นมีบุรุษบุคคลที่หนึ่งไปเคลียร์หินออกมาจากกองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่บุรุษคนที่สองเห็นอยู่ว่าบุรุษคนที่หนึ่งเคลียร์หินออกมาจากข้างนอกบุรุษคนที่สองย่อมรู้ว่าไฟอันเนี้ยว่าหินก้อนเนี้ยมันร้อนบุรุษคนที่สามไม่เห็นอะไรเลยมาถึงปุ๊บก็เห็นหินเนี่ยกองอยู่ข้างนอกทีนี้ถ้าเราให้บุรุษคนที่สองเนี่ยจับหินกับบุรุษคนที่สามเนี่ยจับหินก้อนเดียวกันคิดว่าใครเนี่ยจะจับก้อนหินเนี่ยเต็มมือกันทุกคนก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าคนที่จับก้อนหินเต็มมือเนี่ยก็คือคนที่สามเพราะคนที่สามไม่เห็นว่ามีการเขี่ยวมาจากกองไฟว่ามันร้อนก้อนหินก้อนนี้มันร้อนเหลือเกินไม่มีใครรู้คนที่สามไม่รู้จับเต็มที่เลยค่ะให้บอกเธอเดินไปจับหินสิไอ้ก้อนหินก้อนนั้นน่ะหยิบมาให้หน่อยเดินไปถึงก็คว้ามับแล้วก็มาเลยกับอีกคนนึงบอกคนที่สองเธอไปจับก้อนหินก้อนนั้นมาให้หน่อยสิเฮ้ยมันร้อนอ่ะให้มันเย็นก่อนสิเดี๋ยวค่อยเอามาให้เขารู้ไงว่ามันร้อนเขาก็จะไม่จับหรือเขาจับเขาก็จะมีวิธีเคลียร์ใส่อะไรเอามาให้มือของเขาเนี่ยไม่ร้อนไม่เกิดอันตราย
ไอ้มือที่ร้อนไอ้มือที่อันตรายไอ้มือที่เจ็บนั่นแหละคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากวิบากกรรมจิตที่เป็นความโกรธจิตที่เป็นความโลภจิตที่เป็นความหลงไอ้มือที่มันร้อนอ่ะมันร้อนเพราะความโกรธของตัวเองนั่นแหละใจที่เป็นทุกข์มันทุกข์เพราะความโกรธของตัวเองมันทุกข์เพราะความอยากที่ไม่รู้จักพอของตัวเองมันทุกข์เพราะความหลงที่เข้าใจผิดของตัวเองจิตมันร้อนมันทุกข์ก็เหมือนกับมือที่มันถูกก้อนหินร้อนนั่นแหละทีนี้มาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้ว่าอะไรบาปอะไรบุญอะไรกุศลนั่นแหละกุศลคนที่ไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าจิตของตัวเองเนี่ยเป็นกุศลอยู่หรือเป็นอกุศลอยู่พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยการกระทำต่างๆมันก็เหมือนกับคนที่เอามือจับก้อนหินร้อนๆเพราะฉะนั้นวิบากกรรมเนี่ยมันพร้อมที่จะส่งผลให้กับคนพวกนี้เร็วกว่าคนอื่นพอจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจมาปฏิบัติร่วมกันวันอาสาฬหบูชาค่ะนะใกล้แล้วที่วัดภูจวงก็จะใกล้คอร์ส3เดือนละมาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จิตมีโลภะโทสะโมหะมากๆแล้วไม่เห็นตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่จับก้อนหินร้อนๆน่ะแล้วมันก็เกิดกรรมหนักโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีทางรู้ตัวเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งบางคนเนี่ยต้องตกนรกเลยนะต้องตกนรกซะก่อนพูดดีๆสอนดีๆเนี่ยฟังไม่เข้าใจสติปัญญาเนี่ยไม่มีพอที่จะเข้าใจธรรมะก็เลยต้องใช้ผลของกรรมเป็นตัวสอนบางคนต้องใช้ผลของกรรมเป็นตัวสอนเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้มาแล้วแต่ทีนี้การสำนึกผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่เป็นการถ่ายคลิปพิเศษนะคะในเรื่องของการประหารชีวิตเป็นการเขียนถึงการประหารชีวิตเนี่ยเป็นการพูดถึงการประหารชีวิตครั้งสุดท้ายที่ประหารด้วยการยิงเป้าหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการประหารชีวิตแบบฉีดยาพิษเขาจะใช้การประหารชีวิตของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ยาพิษทั้งหมดเนี่ย4 สายจากคนละมุมแล้วก็ใช้ให้เพชฌฆาตเนี่ยฉีดยาพิษลงไปแล้วเพชฌฆาตเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเข็มไหนที่เป็นเข็มยาพิษเพื่อป้องกันเจตนาในการฆ่าคือมันเป็นวิธีการนะคะก็เป็นเข็มทั้งหมด4เข็มแล้วก็ฉีดยาพิษลงไปในสายยางในเข็มที่มีพิษนะคะแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าวิธีการแบบไหนฉีดลงไปยังไงสายมันจะยาวถึงคนหรือยังไงก็ไม่แน่ใจทีนี้คนคนนี้เป็นนักโทษคนสุดท้ายที่ประหารชีวิตเขาเป็นนักโทษฆ่าข่มขืนทีนี้นักโทษฆ่าข่มขืนเนี่ยเขาก็ถ่ายให้ดูตั้งแต่แบบช่วงสัปดาห์ก่อนประหารชีวิตน่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกประหารเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะได้อาหารมื้อพิเศษค่ะอาหารมื้อพิเศษก็คือจะได้อาหารที่ดีมากก่อนตายอ่ะทีนี้เขาจะรู้กันว่าถ้าวันไหนอาหารมาพิเศษกว่าปกติเนี่ยวันนั้นคือวันตายถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายจากโรคนี้มันคงไม่กินอะไรอ่ะอารมณ์ของคนที่จะตายมันก็กินอะไรไม่ลงเพราะฉะนั้นนักโทษคนเนี้ยวันที่เขาถูกประหารเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาตายเขาก็แบบทำสคริปต์ดีมากเลยนะคะทำเป็นเขาก็พากแบบเป็นเรื่องราวตอนนั้นเขาทำในทีวีวันที่โดนประหารอ่ะตอนที่จับไปมัดที่หลักประหารยิงเป้าอะค่ะปัง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 ยิงเชื่อหรือเปล่าคะว่าตัวเองก็ใจหายเหมือนกันคือเป็นนักโทษคนสุดท้ายในการประหารชีวิตโดยใช้การยิงเป้าเขาตะโกนเสียงแบบโหยหัวแล้วตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ว่ากรรมฐานอะไรจะดีนักหนาอะไรนะคะ
มันก็หวั่นไหวเหมือนกันไม่ได้มองด้วยอารมณ์ที่นิ่งแล้วก็มองเป็นปกติของความทุกข์ของใจของคนที่ทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหมันแบบว่ามันน่ากลัวเสียงอ่ะเขาร้องกลัวแล้วกลัวแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปแล้วผิดไปแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอยู่อย่างนี้เลยนะคะจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วจะไม่ทำต่อไปแล้วเรามองเห็นความสำนึกผิดที่หลักประหารนะคะความสำนึกผิดที่หลักประหารน่ะมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วในวันที่คิดว่าก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องมีกัลยาณมิตรเขาก็ต้องมีเพื่อนเขาก็ต้องมีครูบาอาจารย์เขาก็ต้องมีพ่อแม่ที่คอยสั่งสอนเขาไม่มีใครหรอกค่ะที่เกิดมาแล้วทำผิดเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันผ่านกระบวนการสั่งสอนมาหมดแล้วล่ะแต่พวกเนี้ยสอนไม่จำหรือจิตที่มันเห็นแก่ตัวบางทีจิตที่มันเอาแต่อยากจะได้อ่ะข่มขืนเด็กอายุ 4-5 ขวบโดยที่ไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงหัวใจคนอื่นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือไม่คิดถึงหัวใจคนอื่นถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเนี่ยตอนที่เราทำอะไรด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยเราคิดถึงหัวใจคนอื่นหรือเปล่าโดยเอาศีล5เนี่ยเป็นหลักข้อที่1เรื่องของชีวิตข้อที่2เรื่องของเรื่องของทรัพย์สินข้อที่3เรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องของคำพูดเรื่องที่5เรื่องของตัวเราเองการดูแลตัวเรา5ข้อเนี้ยถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะเบียดเบียนเราจะเบียดเบียน5ข้อเนี้ยไม่เกินเวลานี้มันจะเบียดเบียนอ่ะมันจะทำให้เดือดร้อนอ่ะชีวิตคนอื่นเดือดร้อนทรัพย์สินของคนอื่นเดือดร้อนบุคคลเป็นที่รักของคนอื่นเดือดร้อนคำพูดทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือการกระทำทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนที่มีอุปนิสัยเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสได้ทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือไม่ว่าจะเป็นความหลงมันสามารถที่จะเห็นแก่ตัวได้ก็คือตัวอัตตาที่มันดึงตรงเนี้ยเอาไว้ในตัวเรานั่นเองไอ้อัตตาที่มันดึงตัวเอาไว้ในตัวเราเนี่ยตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันก็คือตัวที่ไม่เห็นกิเลสแล้วก็สร้างกรรมนั่นเองในจิตของเราเราสร้างกรรมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับคนที่จับก้อนหินร้อนๆที่อธิบายไปแล้วเมื่อเราไม่รู้อะว่าเราเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นความเห็นแก่ตัวมันทำให้เกิดการเบียดเบียนพอเราทำให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายเขาได้รับความเดือดร้อนเบียดเบียนชีวิตเขาก็จะเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงเบียดเบียนเบียดเบียนทรัพย์สินก็จะเกิดมาไม่มีกินไม่มีใช้อ่ะทำมาหากินก็ไม่ขึ้นค้าขายก็ไม่เจริญพวกที่เบียดเบียนทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของการแก้กรรมถามว่าแก้ได้ไหมมันแก้ที่เหตุไงอย่างที่พูดไปแล้วเบียดเบียนในบุคคลที่เป็นที่รักก็จะเกิดมาหาความรักไม่ได้อ่ะจะเกิดมาแล้วเหมือนกับไม่มีรักแท้หารักแท้ไม่ได้มีแต่คนรักแล้วก็จากไปรักแล้วก็จากไปเพราะด้วยวิบากกรรมที่ตัวเองเนี่ยเคยสร้างกรรมหรือผิดศีลข้อที่3ไว้แล้วถ้าชาตินี้ยังแล้วสังเกตทุกคนเลยที่มีกรรมเรื่องไหนเนี่ยมักจะชอบสร้างกรรมเรื่องนั้นเพราะว่าอุปนิสัยเก่าเนี่ยมันเคยมีมาเคยทำอุปนิสัยไหนอย่างเช่นคนที่ชอบฆ่าสัตว์เนี่ยมักจะร่างกายไม่แข็งแรงความจริงไอ้ร่างกายไม่แข็งแรงของเขาเนี่ยมันเกิดจากกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วของเขามาแล้วเกิดมาก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ยังอุตส่าห์อาชีพก็หนีการฆ่าสัตว์ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่เกิดมาเงินทองไม่มีกินไม่มีใช้ลำบากลำบนเหลือเกินก็ยังชอบโกงทั้งที่ไอ้ที่มันเกิดมาไม่มีกินเนี่ยก็เพราะว่ามันโกงเข้ามาแต่กลายเป็นว่าเราก็ยังโกงคนอื่นต่อมันก็เลยกรรมนี้มันก็ไม่มีวันหมดเกิดมาก็อดอยากเกิดมาชาติเนี้ยเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกพ่อไม่มีแม่ไม่มีเกิดมาในหรือเกิดมาแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รับความรักแต่ปรากฏว่าก็ยังทำผิดศีลข้อนี้อยู่
บุคคลที่เขามีคู่อยู่หรือเขาอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามที่จะไปเอาคู่ของเขาหรือไปอะไรของเขา โดยความพยายามต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดถูกปฏิเสธความรักขึ้นมาเพราะกรรมเก่าของเราก็มีมาอยู่แล้วคือความเกิดเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงกรรมเก่าอยู่แล้วทีนี้ก็ยังอุตส่าห์มาสร้างกรรมใหม่การสร้างกรรมใหม่มันก็ได้กรรมชาติหน้าต่อไปก็ไม่ได้ความรักเหมือนเดิมหรือเกิดมาชาติเนี้ยถูกนินทาถูกให้ร้ายต่างๆชาตินี้เราควรทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหยุดที่จะนินทาพูดถึงแต่คนอื่นในทางที่ดีนะบางคนนี่ครบสูตรเลยนะคะทั้งฆ่าสัตว์ทั้งโกงทั้งอะไรสารพัดเกิดมาเนี่ยเกิดมาก็ลำบากลำบนเงินทองไม่มีเกิดมาครอบครัวแตกแยกถูกนินทาถูกให้ร้ายแล้วตัวเองก็ยังชอบนินทาคนอื่นอีกคือเกิดมาเนี่ยมันอยู่ในวงการวงจรเพราะกรรมเนี่ยมันจัดสรรมาให้เลยสติปัญญาก็ไม่มีอีกปัญหาสำคัญก็คือสติปัญญาไม่มีทำยังไงอธิบายธรรมะยังไงก็ไม่รู้เรื่องด้วยความที่สติปัญญาไม่มีนี่แหละค่ะสติปัญญามันน้อยครบสูตรเลยมันมองเห็นถึงวิบากกรรมที่ทำมาในอดีตพอวิบากกรรมทำมาในอดีตเยอะเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงนี่คือคำถามใหม่เราเกิดมาแล้วอ่ะอย่างคนเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมามีปัญญาเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาจนเกิดมาลำบากลำบนแต่สิ่งหนึ่งที่เราโชคดีเหมือนกันก็คือถ้าเรามีปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงความสุขได้เสมอกันค่ะท่านยติธรรมนี่คือความจริงทุกคนมีความสามารถเข้าถึงความสุขได้เหมือนกันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการเข้าถึงความสุขเนี่ยมันย่อมแตกต่างเพราะว่าเราต้นทุนมาไม่เท่ากันอย่างคนที่ทำกรรมมามากๆเนี่ยจะเข้าง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่คนที่ทำบุญมามากๆเนี่ยอย่าคิดนะคะต้องทำเสียงสูงนิดนึงอย่าคิดนะคะว่าเราเกิดมาลำบากเราจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายได้ยากกว่าคนที่เกิดมาสบายเราเห็นคนเขากินหมูเห็ดเป็ดไก่นั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศมีชีวิตมีความสุขสารพัดเลยและเราก็เลยบอกว่าฉันเกิดมาลำบากเหลือเกินถ้าฉันเกิดมาสบายเนี่ยฉันเนี่ยจะได้ปฏิบัติเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าเราลองไปถามคนรวยดูให้คนรวยปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เขาจะสละความสุขของเขาเนี่ยยากกว่าที่เขาจะมาปฏิบัติธรรมอีกไปมาเนี่ยทั้งคนรวยทั้งคนจนทั้งคนที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างที่เกิดมากับคนที่มีความขัดสนในการเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องใช้หัวใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งนั้นอย่าเสียเวลาไปเปรียบเทียบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของเราเนี่ยมันคือเราสร้างขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าปกติตัวเองไม่เคยก็ไม่ฝันอะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาบอกกับเราว่าจุดเริ่มต้นของการทำความดีเนี่ยคือสันโดษทั้งที่เราก็อ่านหนังสือมาประจำอะก็คืออย่างนี้แหละแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันดันขึ้นมาในมโนความคิดเกิดขึ้นมาในมโนความคิดว่ามันต้องพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นมีความสุขในสิ่งที่เราได้ยอมรับมันให้เป็นถ้าเรายินดีพอใจที่มันมีเนี่ยคำว่ามีนี่ต้องณปัจจุบันนะคะบางคนเนี่ยยังไม่มีเลยแต่กับพยายามที่จะมีแล้วก็บอกว่านี่คือปัจจุบันแล้วก็ทุกข์กับมันพวกนี้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ความจริงไม่ใช่มันยังไม่มีไอ้ที่มันทุกข์เพราะมันไม่มีไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะมันมีการเริ่มต้นของการที่เราจะหาความสุขเจอเนี่ยอันแรกเลยคือสันโดษคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องปฏิเสธ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่คำว่าสันโดษเนี่ยคือมันพอใจเพียงพอต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคือการรู้จักตัวเองนั่นเองถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสันโดษคือการรู้จักตนรู้จักตนว่าเรากำลังยืนอยู่จุดไหนของการสร้างบารมีหรือแม้กระทั่งการที่เรามาอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยณตรงนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรนั่นคือการรู้จักตนสันโดษคือการรู้จักตนมันจะไม่มีปัญหาเลยคนที่สันโดษมันจะรู้จักว่าเอ้ยของเราอยู่ประมาณนี้ของเราอยู่ประมาณนี้อันนี้เนี่ยเรามาตรงนี้เราทำหน้าที่ตรงนี้เราอยู่ประมาณนี้ไอ้ความโลภต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ความสันโดษเราไม่พอใจบางทีเนี่ยเราเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวอย่างบางครั้งเนี่ยในสังคมนึงเนี่ยเขาอยู่กันยังมีความสุขแล้วเมื่อเราเข้าไปเราก็เอาอย่างนั้นสิเอาอย่างนี้สิหรือทำให้ความสุขที่เขาเคยมีอยู่เนี่ยหายไปเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องกลับมาหาตัวเราเองแล้วว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยคนที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะไปที่ไหนมันต้องไปสร้างความสุขให้กับสังคมมันต้องสร้างความเจริญให้กับชุมชนมันต้องสร้างความเจริญให้กับจิตใจของตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปที่ไหนปุ๊บคนที่เจอกับเราก็จิตใจตกต่ำคนที่เจอสถานที่ที่เราเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นบุคคลที่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้องการเราก็เลยมาว่าสังคมว่าสังคมเนี่ยไม่ให้อภัยหรือสังคมเนี่ยไม่ยุติธรรมอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่ถ้าเรายืนอยู่บนจุดของเราเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอย่างเช่นพระใหม่อย่างพระคุณเจ้าเนี่ยพระใหม่ที่ท่านเดินทางมาสู่อารามวัดอื่นเนี่ยนี่คือวัฒนธรรมของความเจริญที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยได้สอนเอาไว้แล้วเราก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามถึงเราจะไม่มีพรรษาแต่พุทธเจ้าก็นำร่องเอาไว้ให้แล้วอะว่าอย่างพระเนี่ยท่านต้องถามพรรษากันก่อนอะว่าเนี่ยพรรษาเท่าไหร่แล้วพอรู้พรรษากันปุ๊บเนี่ยพระเนี่ยท่านก็จะเคารพกันโดยที่ไม่ได้ดูอายุนะคะดูพรรษาใครมาก่อนใครมาหลังก็จะมีการเคารพกันอย่างวัดก็เหมือนกันใครมาก่อนใจของเราเนี่ยคำว่าเคารพเนี่ยมันมีการเข้าใจผิดกันหลายอย่างเคารพโดยคุณธรรมซึ่งมีการพูดคุยกันบอกว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีบางทีชอบพูดว่าคนเนี้ยไม่มีความเคารพอาจารย์ธรรมวลีเรียกร้องความเคารพจากคนอื่นหรือเปล่าต้องบอกว่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยเรียกร้องความเคารพจากใครแต่ตัวเองดูมารยาทของการแสดงความเคารพของคนคนนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเขาคือทุกคนที่อยู่ในสังคมอ่ะถ้าเรารู้จักตัวเราปุ๊บเนี่ยเราพอใจในความเป็นเราปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการวางตัวที่ถูกต้องการเคารพมันคือจิตใจที่เป็นกุศลมันคือจิตที่เป็นกุศลก็คือความอ่อนน้อมนั่นเองทีนี้ความเคารพเนี่ยมันเป็นมารยาทอะเป็นมารยาทแล้วเป็นตัวเปิดทางอะมันเป็นตัวเปิดทางของปัญญาความเคารพเนี่ยเหมือนกับมะเขืออะทำไมเขาถึงได้เอาดอกมะเขือเนี่ยไปใส่อยู่ในดอกไม้ที่ไหว้ครูดอกมะเขือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยปลูกซะด้วยนะคะอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าดอกมะเขือเนี่ยดอกไหนถ้ามันหงายเนี่ยมันจะเน่าแต่ถ้าดอกไหนที่มันคว่ำเนี่ยมันก็จะออกลูกให้ผลเหมือนกับคนเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนมันคือมารยาทของคนคนนั้นคือไม่จำเป็นต้องมาเคารพเราอะแต่โดยมารยาทเหมือนตัวเองเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่ที่นั่นน่ะเขาจะมีคุณธรรมมากหรือคุณธรรมน้อยเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คือเราเคารพว่าเขาเป็นใหญ่ในสถานที่คือถ้าใครเป็นใหญ่ในสถานที่เนี่ยเราก็เคารพคนนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องถามว่าที่นั่นน่ะเจ้าวาดมีคุณธรรมหรือเปล่าที่นั่นน่ะไม่ชีคุณธรรมเป็นยังไงมั่งฉันควรเคารพหรือฉันไม่ควรเคารพไม่ใช่ความเคารพแบบนี้มันคือมารยาท
ที่มันต้องปลูกฝังมาจากหัวใจของคนคนนั้นตั้งแต่อายุน้อยๆมันต้องปลูกฝังมาเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่ได้ว่ามีการปลูกฝังมาเหมือนกันนะคะที่เล่าให้ฟังตรงนี้มันก็ต้องได้ฝึกตอนนั้นเป็นคนไหว้คนยากมากก็คือก็ว่ายากก็ไม่ยากนะอยู่กับพ่อแม่เขาก็ให้ไหว้ใครเราก็ไหว้อะแต่เราถ้าแปลกๆหน้าเนี่ยสวัสดีไม่เป็นคือเหมือนกับเราเห็นพนักงานต้อนรับเนี่ยเขาจะได้หมดสวัสดีค่ะมายังไงค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่างนั้นเราไม่ได้เรารู้สึกว่ามันไม่รู้จักกันถ้าเราจะไหว้เนี่ยแล้วก็คือคนที่รู้จักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราไปพูดอย่างนั้นไม่เป็นทีนี้ด้วยความที่ว่าวัดที่เราไปอยู่เนี่ยเขาสอนต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสอนตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ได้ตรงนี้มาเจอใครก็ทักก่อนเลยค่ะบอกใครไม่ไหว้เราไหว้ก่อนสวัสดีค่ะเจอทักก่อนเลยทีนี้เนี่ยหน้าที่ของตัวเองก็คือไปยืนสวัสดีคนที่เข้าวัดตอนนั้นหลวงพ่อคงจะสอนเราอะเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านตอนนั้นก็รู้สึกไม่ดีอะจะไปทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะยืนสวัสดีคนมันต้องอยู่กับที่ไงหลวงพ่อให้ทำอะถ้าเราก็ด้วยความที่เคารพหลวงพ่อเราไม่ได้ฟังจากหลวงพ่อโดยตรงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดบอกให้เราทำแต่เรามีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือหลวงพ่อเพราะเจ้าหน้าที่รับงานมาจากหลวงพ่ออีกทีนึงคนถ้าเข้าใจงานระบบงานเนี่ยไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องหัวหน้างานมาสั่งเราหรอกระบบงานมันเป็นตัวโยงงานมาหาเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตัวเองก็ไปยืนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่อย่างเงี้ยใครมาแล้วก็สวัสดีค่ะจนจิตของเราเนี่ยมันอ่อนมันเบาอ่ะทีนี้พอเราไปเจอใครที่ไหนเนี่ยพอเราอ่านหนังสือเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าจิตที่มันอ่อนน้อมมันเป็นยังไงพอเราไปเจอเด็กเนี่ยเด็กคนไหนที่มีปฏิกิริยาก้าวร้าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราต้องการความเคารพจากเขาหรือเปล่าเราไม่ได้ต้องการแต่สิ่งที่เขาทำอยู่มันคือการโชว์พฤติกรรมของตัวเขาว่าเขาเป็นคนก้าวร้าวคนก้าวร้าวแบบนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะสอนอยู่ว่าคนดีหรือคนพาลเนี่ยเราควรเข้าใกล้หรือไม่ควรเข้าใกล้อันนี้ก็เป็นปัญญาอีกสเต็ปนึงทำให้เราเลือกไงคะสมมติว่าเราจะต้องสอนกรรมฐานน่ะเรามีคนที่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมกับเรากับคนที่ก้าวร้าวกับเราเนี่ยเราจะพยายามไปสอนคนก้าวร้าวเพื่ออะไรซึ่งมันเสียเวลาอายุเราก็ไม่ใช่น้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดอันนี้เป็นตัวเลือกของเราเราก็มีสิทธิ์ชีวิตของเราเราเลือกได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้เคยเรียกร้องความเคารพจากใครแต่เราดูพฤติกรรมการแสดงความเคารพของเขามากกว่าต่อบุคคลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวแสดงความเคารพต่อสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันคือตัวชี้วัดคุณภาพของตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่าความเคารพของเขาหรือไม่เคารพของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับตัวเราเลยเขาเคารพเราเขาก็ได้ความรู้ที่เราอธิบายอย่างเข้าใจแต่ถ้าเขาไม่เคารพเราเขาต่อต้านเขาก็ฟังอย่างปฏิฆะฟังอย่างหาช่องหาคำผิดของเรามามากมายซึ่งมันเสียเวลาในการฟังมากไม่มีประโยชน์เลยที่จะต้องฟังสำหรับคนที่มีปฏิฆะนะคะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นกุศลมันเป็นธรรมะของพุทธเจ้าคนที่จิตมีอกุศลอยู่มีปฏิฆะอยู่ขาดความเคารพเนี่ยมันเสียเวลาฟังเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือความศรัทธานั่นแหละเบื้องต้นเนี่ยพูดเราพูดกันอยู่เป็นประจำว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขถ้าเราอยากจะได้ความสุขสิ่งแรกเนี่ยมันโยงไปโยงมาอยู่เสมอว่าความศรัทธาต่อความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยมันถึงจะโยงไปสู่กระบวนการของการกระทำหรือการแสดงออกที่ถูกต้องเราเชื่อเรื่องไหนเนี่ยเราสังเกตไหมคะลองไปดูสังคมข้างนอกลองไปถามเขาดูว่าเขาเนี่ยเชื่อเรื่องอะไรคนที่เชื่อเรื่องไหนเนี่ยมันก็จะพาชีวิตเนี่ยไปเรื่องนั้นจะนำชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเรื่องแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้ที่เชื่อถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยมีความเห็นเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อไหมคะว่าตัวเองเนี่ย
เห็นอย่างนี้เหอะเคยแช่งคนนะเคยแช่งคนนะด้วยความที่มันทุกข์มากทุกข์มากแล้วเราก็ลืมไปว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็มีความบริสุทธิ์พอเหมือนกันเคยแช่งคนเขาทำร้ายเราเขาเบียดเบียนเราอ่ะไม่ยอมจบยอมสิ้นสักทีนึงเราก็รู้สึกเริ่มทนไม่ไหวล่ะอึดอัดแต่จะทำอะไรเขากลับเราก็ทำไม่ได้เราก็ใช้วิธีแช่งเราเชื่อไหมว่าความสาปแช่งได้รุนแรงมากเลยนะบอกว่าในเมื่อเขาไม่เห็นเขาไม่เชื่อเรื่องของกรรมก็ขอให้เขาได้รับกรรมที่ทำกับเราเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เลยแช่งเขาแบบนั้นเลยนะเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรขอให้เขาได้รับกรรมที่ทำกับเราอธิษฐานแบบนี้เลยนะคะเคยมาแล้วแล้วไวมากเพราะด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำร้ายใครเลยอะชีวิตแม้กระทั่งกินอาหารก็ยังไม่กินเนื้อสัตว์หรือไปทำร้ายอะไรใครเนี่ยจากชีวิตที่ดำเนินอยู่เป็นปกติเนี่ยก็จะพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในการกระทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นการทำร้ายคนอื่นเนี่ยยากมากนอกจากว่าขาดสติจริงๆอย่างเช่นอาจจะเป็นโทสะขึ้นมาอาจจะโกรธพูดด้วยความโกรธอะไรแบบนี้ทำร้ายคนอื่นในลักษณะของคำพูดเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยมากกว่านั้นก็ไม่เคยทำร้ายใครดังนั้นพอเราอธิษฐานหรือเราทำอะไรมันจะหนักแล้วก็แรงพอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยได้รับผลเลยนะคะก็เลยโหไม่เอาละนะคะก็เพราะว่าจิตมันแค้นไงคนที่ถูกกระทำเนี่ยกับคนที่ถูกกระทำผู้กระทำเองเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าตอนที่เราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่ว่าเราจะจ้องเอาอะไรของใครหรือไม่ชีวิตจ้องเอาทรัพย์สินจ้องเอาบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือจ้องทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดหรือจ้องที่จะทำร้ายตัวเองจากการสิ่งเสพติดเนี่ยจนเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อวานกลับไปที่บ้านดูข่าวอยู่ข่าวนึงมีคนติดยาเสพติดคุ้มคลั่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็หายาได้ตลอดเวลาหายาได้ตลอดเวลาก็เสพได้แต่ว่าอย่าลืมว่าความสุขที่จากการเสพยาเนี่ยความสุขที่ได้มาจากกิเลสเนี่ยมันไม่มีวันพอมันจะต้องการปริมาณที่เพิ่มขึ้นทีนี้ด้วยบุญของเราเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยปริมาณที่มากขึ้นของความสุขมันขึ้นอยู่กับบุญด้วยความที่เราไม่มีบุญไงหรือบุญไม่พอเนี่ยปริมาณของความสุขมันไม่สามารถที่จะเพิ่มได้เมื่อปริมาณของความสุขมันเพิ่มไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มทุกข์แหละธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันอยากอะแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ทุกข์ไปหาตำรวจเลยค่ะไปหาตำรวจขอให้ตำรวจจับทนไม่ไหวทนตัวเองไม่ไหวแล้วติดยามากทนความอยากของตัวเองไม่ไหวทนความต้องการยาเสพติดของตัวเองไม่ไหวไปหาตำรวจให้ตำรวจจับหรือหลายๆอย่างอย่างเช่นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเมื่อวานดูข่าวชอบดูข่าวแล้วเอามาวิเคราะห์เป็นอภิธรรมอะค่ะเป็นจิตมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแกก็เคยนอกใจภรรยาทีนี้พอแกนอกใจภรรยาเนี่ยปรากฏว่าพอแกกลับบ้านผิดเวลาอะไรเงี้ยคือแกน่าจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วล่ะทีนี้ปรากฏว่าคนมันเคยทำผิดอ่ะมันก็เกิดความหวาดระแวงของภรรยาขึ้นมาทำผิดเวลาปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยทางภรรยาก็คอยถามคอยเช็คตลอดเวลาว่าไปทำอะไรยังไงทำอะไรยังไงจนผู้ชายคนนี้เกิดความน้อยใจว่าภรรยาเนี่ยไม่เชื่อใจตัวเองทีนี้เมื่อภรรยาไม่เชื่อใจตัวเองเนี่ยก็เลยไปลมควันตัวเองไปทำยังไงไม่ทราบค่ะตายเสียชีวิตเลยนะคะความน้อยใจตายเลยในรถตัวเองเอาควันลมอยู่ยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าข่าวมาก็คือว่าเสียชีวิตเพราะความน้อยใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเกิด
ขึ้นจากอำนาจของจิตที่มันไหลไปตามกิเลสแล้วเราไม่ทันแล้วเราก็เป็นทุกข์มันเริ่มต้นตั้งแต่อย่างเช่นคนที่มีภรรยาผิดตั้งแต่เอาหลงไปทำผิดศีลข้อที่3เกิดความไม่ไว้นักเลงผู้หญิงนักเลงสุราต่างๆเนี่ยไม่มีใครให้ความไว้วางใจไม่มีใครเชื่อคำพูดมันก็เลยกลายเป็นตัวเองเคยมีคำพูดที่มีสัจจะคนไม่เชื่อก็เลยเสียใจอย่างนี้เป็นต้นหรือบุคคลที่เคยทำความดีอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันโตขึ้นมาอย่างเช่นยาเสพติดเนี่ยเราบอกว่าเราหาได้พอถึงจุดๆนึงแล้วเงินมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีความสามารถอ่ะบุญมันไม่พอมันก็ต้องจบด้วยความทุกข์นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะในการสนทนาคุยกันทุกๆวันนะคะคุยอยู่คนเดียวมีคนนึงคุยอยู่ทางข้อความนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วก็พูดด้วยจิตที่เป็นกุศลค่ะอยากให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านมีความสุขในการศึกษาธรรมะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ